ที่ท่านพูดคุณเธออยากกลับไปหาพ่อแม่ไม่ใช่หรอฉันไม่อยากให้เธอทิ้งเป้าหมายของเธอคุณตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กจริงเหรอลูกตัวเล็กตัวเล็กจริงเหรอโอ้ยโอ้ยไม่ถึงเลยตัวเล็กพ่อคิดถึงลูกมากนะลูกคุณหมอไหมจริงๆด้วยดูสินี่มันปฏิหารชัดๆเลยนี่แล้วลูกมาอยู่ที่นี่ได้ไงฮะแล้วที่อยู่บนเตียงนั้นเป็นลูกเหมือนกันเหรอค่ะงั้นลูกตรงนี้ก็พี่เหรอสิอุ๊ยพี่เพ้ออะไรแค่วิญญาณใช่ไหมลูกก็ต้องทำนองนั้นนะคะแต่มันจะมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะที่พ่อกับแม่จะมองเห็นหนูอ่ะแล้วเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกไปอ่ะพ่อกับแม่ก็จะมองไม่เห็นหนูแล้วตอนนี้มันก็ใกล้แล้วด้วยอ่ะเอ้าแล้วหนูจะไปไหนลูกเขาล่างแล้วหนูก็ยังอยู่อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่มีใครเห็นหนูตัวเล็กกลับเข้าล่างสักทีสิลูกพ่อกับแม่รอมาตั้งนานแล้วนะกลับเข้าล่างนะกลับเข้าล่างนะนะลูกนะนะนะเอ้าลูกทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหนูก็อยากกลับเข้าล่างนะคะอยากมากๆเลยด้วยหนูอยากกลับไปอยู่บ้านของเราอ่ะแบบที่หนูเคยให้สัญญาแม่ไว้อ่ะแต่ว่าถ้าหนูกลับเข้าล่างอ่ะมันจะต้องมีคนคนหนึ่งตายหมายความว่าไงลูกคือหนูต้องปล่อยให้คนคนหนึ่งตายเขาถึงจะยอมให้หนูกลับเข้าล่างเฮ้ยทำไมอ่ะเงื่อนไขบ้าบออะไรก็ไม่รู้อะค่ะหนูก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอ่ะมันไม่เห็นเหมือนในละครหรือว่าในหนังสือที่หนูเคยเห็นมาเลยอ่ะเรื่องจริงมันยากกว่านั้นมากเลยอ่ะหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหนูต้องเจออะไรแบบนี้อ่ะเพราะหนูนิสัยไม่ดีหรอหรือเพราะหนูมีความคิดที่หนูเคยอยากฆ่าตัวตายเขาถึงลงโทษให้หนูต้องเจอบททดสอบแบบนี้อ่ะค่ะแม่หนูว่าใช่อ่ะเงื่อนไขเนี้ยมันมีขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากลงโทษหนูให้หนูรู้ว่าความตายอ่ะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่าประมาทแล้วหนูจะทำยังไงอ่ะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่หนูอยากกลับเข้าล่างมากๆเลยนะแต่ถ้าจะต้องให้แลกกับชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะหนูก็ทำไม่ได้อะไรอ่ะแล้วว่าหนูตัดสินใจแล้วเหรอไม่เอาแล้วตอนแรกทำไมตัดสินใจแบบนี้ไม่เอาตัวเล็กนี่คือครั้งสุดท้ายที่พ่อกับแม่จะได้กอดหนูจริงๆแล้วลูกไม่เอาอย่าไปอย่าไปไม่เอาแม่กับไม่แม่กับพ่ออย่าร้องนะอย่าร้องนะคะเปลี่ยนทำให้มันยากมากกว่านี้เลยนะหนูไม่อยากเห็นพ่อกับแม่เสียใจอ่ะไม่อยากทิ้งพ่อไปอีกแล้วแม่อย่าร้องนะคนเห็นพ่อกับแม่เสียใจต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะหนูจะกลับไปหนูจะต้องกลับเข้าล่างค่ะตัวเล็กกลับนะลูกพ่ออย่าร้องนะพ่ออย่าร้องให้นะพ่อ
ตัวเล็ก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 เฮ้ยฝันไปแล้วเนี่ยพ่อก็ฝันเห็นลูกเหมือนกันป่ะใช่แต่มันไม่เหมือนฝันเลยอ่ะมันเป็นแค่ความฝันใช่ไหมลูกไม่ได้มาบอกลาเราจริงๆใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นนะปะโถลูกจะมาลายตอนนี้เราปะโถใจเย็นนะเธอยังมีโอกาสตัดสินใจอีกครั้งนะคุณก็รู้ว่าจุดอ่อนของฉันคือพ่อกับแม่แต่คุณก็ยังพาฉันไปเจอคุณใจร้ายมากที่ฉันใจร้ายเพราะฉันอยากเห็นเธอมีความสุขทำไมอ่ะเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะเธอจะกลับไปใช่ไหมฉันอยากให้มันมีปาฏิหาริย์เลยดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ